ความหวังคือพลังอันยิ่งใหญ่และสำคัญต่อให้รัฐเผด็จการจะกวาดล้างกวาดจับเรายัดมาตรา112ยัดข้อหาเป็นกบฏยัดข้อหาทำร้ายร่างกายเจ้าหน้าที่รัฐยัดข้อหาอ้างยี่ซ่องโจรยัดข้อหาชุมนุมต่างๆแต่ตราบใดที่เรายังมีความหวังเขาก็ปราบเราไม่ได้ใช่หรือไม่ครับถ้าปราบได้แล้วจะมีวันนี้ที่มานั่งกันอยู่ตรงนี้ได้หรือไม่ครับเพราะเรายังอยู่นั่นหมายความว่าความหวังยังมีอยู่เสมอใช่หรือไม่ครับแม้บางครั้งเราอาจจะต้องไปร้องไห้คนเดียวเพราะความเหน็ดเหนื่อยเพราะคำถามที่เราถูกบีบว่าเมื่อไหร่จะชนะต้องบอกตรงๆว่าเราชนะเกินกว่าที่เราคิดอีกครับเราชนะใจของคนหลายคนที่ไม่เคยที่จะเปิดรับฟังเราเราชนะใครหลายคนที่เคยมืดบอดแล้ววันนี้ตาสว่างใช่หรือไม่ครับพี่น้องครับ